กล้องวงจรปิดสเปคแบบไหนครับที่เราไม่ควรซื้อในปี2020นี้ครับสำหรับท่านที่กำลังมองหากล้องวงจรปิดไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าท่านจะติดตั้งใหม่หรือต้องการเปลี่ยนกล้องเก่าที่มันมีสภาพไม่ดีแล้วเนี่ยอย่าลืมดูคลิปนี้นะครับจะช่วยท่านในการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องวงจรปิดได้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหากล้องจรปิดอยู่นะครับด้วยความที่กล้องจรปิดในตลาดเนี่ยมีจำนวนเยอะมากๆครับมีอยู่หลายค่ายนะครับแต่ละค่ายก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับปีหน้านะครับท่านที่กำลังมองหากล้องอยู่พลาดไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่ากล้องวงจรปิดของท่านที่ท่านเลือกเนี่ยไม่มีระบบ AI นะครับท่านไม่ต้องซื้อเลยครับระบบ AI คืออะไรครับก็คือระบบ AI ก็คือ artificial นะครับ intelligent แปลเป็นไทยก็คือปัญญาประดิษฐ์ครับกล้องสมัยใหม่นะครับจะมีระบบ AI รองรับกล้องทุกตัวครับโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยกล้องไหนค่ายไหนที่ไม่มีระบบนี้เนี่ยไม่แนะนำให้ซื้อครับตัวนี้จะเข้ามาช่วยเราเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านโรงงานออฟฟิศนะครับถ้าเกิดคุณใช้ระบบนี้แล้วเนี่ยจะช่วยให้ท่านเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นบ้านของท่านก็จะเป็นสมาร์ทโฮมดีๆนี่เองครับส่วนอีกอย่างนึงก็คือการเอาไปติดในที่ทำงานออฟฟิศนะครับตัวนี้ก็จะช่วยท่านในบริหารจัดการได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกันนั่นก็คือช่วยท่านเนี่ยในการวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่เดินเข้าห้างทำให้เราแยกแยะได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันลูกค้าเนี่ยเดินไปโซนไหนจำนวนมากกว่ากันนะครับหรือเราเนี่ยสามารถที่จะกำหนดนะครับแขก VIP เมื่อมีการเดินเข้าไปอย่างบริเวณที่เรากำหนดเนี่ยคนนั้นเป็น VIP ข้อมูลก็จะแจ้งเตือนเราผ่านทางมือถือซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านจะเลือกใช้งานนะครับแต่ขอแนะนำว่าต้องมีระบบ AI มากับตัวเครื่องบันทึกหรือกล้องวงจรปิดครับต่อไปครับกล้องวงจรปิดสำหรับปี2020ที่จะถึงนี้นะครับกล้องวงจรปิดที่ท่านซื้อไปใช้งานนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องมีได้ทั้งเสียงนะครับแล้วก็ได้ทั้งภาพนั่นหมายความว่าการที่เราจะซื้อกล้องเนี่ยต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องเดินสายสัญญาณเพื่อจะต้องการจับเสียงหรือว่าฟังเสียงต่อไปแล้วกล้องรุ่นใหม่นะครับก็จะมีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งเสียงมาพร้อมกันเลยครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเสียงด้วยเนี่ยแน่นอนเราต้องเดินสายสัญญาณแยกต่างหากกับกล้องวงจรปิดแต่กล้องสมัยใหม่สำหรับปีหน้านี้นะครับก็คือไม่ต้องแล้วทั้งกล้องและก็เสียงเนี่ยมาพร้อมกับตัวกล้องจริงๆแล้วมันก็มีมานานแล้วครับแต่ว่าด้วยราคาที่มันสูงก็เลยไม่ได้ความนิยมสักเท่าไหร่นะครับแต่ปีหน้าเนี่ยราคากล้องพวกนี้ก็จะราคาถูกลงทุกคนที่ซื้อไว้ใช้งานเนี่ยก็สามารถจะได้ทั้งภาพและเสียงไปโดยทันทีครับสำหรับข้อ3นะครับผู้ที่กำลังซื้อกล้องวงจรปิดสำหรับปี2020นะครับถ้าเกิดว่าคุณยังใช้ความคมชัดที่ระดับไม่สูงมากนะครับไม่ควรจะซื้อในปีหน้าครับโดยปีหน้าเนี่ยนะครับ2020เนี่ยกล้องที่คุณจะเลือกไว้ใช้งานเนี่ยความคมชัดขั้นต่ำเลยนะครับไม่ควรจะต่ำกว่า4ล้านพิกเซลนะครับตอนนี้ตลาดกล้อง2ล้านเนี่ยเริ่มจะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้กระโดดไปที่4ล้านขั้นต่ำนะครับแล้วก็5ล้าน8ล้านแล้วก็ 4K เลยทีเดียวครับแล้วก็สำหรับท่านที่กำลังมองหาอยู่นะครับด้วยความที่กล้องเนี่ยมันมีความคมชัดสูงการบันทึกข้อมูลของตัวเครื่องบันทึกเนี่ยครับมันเป็นการบันทึกแบบ H.265 เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเรื่องของการเก็บข้อมูลครับการเก็บข้อมูลเนี่ยมันเป็น H.265 เนี่ยมันเก็บข้อมูลได้เยอะนะครับกล้องเนี่ยความคมชัดสูงเนี่ยเก็บได้สบายๆเลยครับเพราะฉะนั้นปีหน้าแนะนำเลยครับว่าการเลือกซื้อกล้องต้องความคมชัดไม่ต่ำกว่า4ล้านพิกเซลครับต่อมาครับส่วนของที่4นะครับนั่นก็คือการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดในปี2020ครับเรื่องของแสงสว่างนะครับในเวลากลางคืนเนี่ยมีให้เลือกใช้กันมากมายครับบางค่ายก็จะใช้คำว่า colorful นะครับบางค่ายก็ใช้คำว่า full color บางค่ายก็ใช้คำว่า dark fighter หรือไม่บางที่ก็ใช้คำว่า starlight นะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในการดูภาพในตอนกลางคืนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถจะไปเลือกซื้อกล้องวงจรปิดได้ครับว่ากล้องที่เราเลือกเนี่ยมีฟังก์ชันพวกนี้ไว้ใช้งานกันแล้วหรือยังนะครับสำหรับถ้ายังไม่มีไม่ต้องซื้อเลยครับต้องมีอย่างน้อยก็ 4-5 ฟังก์ชันนี้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังในการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดปี2020นี้แน่นอนครับเห็นภาพรวมไหมครับการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดในปี2020นี้ครับอย่างน้อยเนี่ยท่านต้องพิจารณา4หัวข้อหลักนี้นะครับก็คือ 1. เรื่องของ AI ครับกล้องที่คุณซื้อมี AI หรือเปล่านะครับ 2. กล้องที่เราซื้อเนี่ยมีระบบเสียงนะครับให้เราหรือเปล่าเมื่อเรามีภาพแล้วก็ควรจะมีเสียงครับซึ่งปีหน้ากล้องต้องได้เสียงด้วยนะครับ
ต่อมาก็คือความคมชัดของภาพครับอย่างน้อยๆเนี่ยขี้เหร่เลยก็คือไม่ต่ำกว่า4ล้านพิกเซลนะครับสุดท้ายเลยครับก็คือกล้องที่เราเลือกซื้อเนี่ยต้องได้ภาพสีในเวลากลางคืนครับทั้ง4หัวข้อนี้ไม่พลาดเลยครับที่ท่านจะต้องพิจารณาในการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดประเทศงานสำหรับปี2020นี้ครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสัยในการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดสามารถติดต่อสอบถามตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือต้องการด่วนนะครับก็แอดไลน์ของเราตามข้างล่างนี้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ